รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Sign Class. How are you guys? Did you enjoy with your weekend? I hope that you enjoy your weekend and being safe at your home because now we still have the pandemic of COVID-19. So don't forget to ask Allah to protect us from this pandemic. And then,Let's get back to our lesson. What we gonna do today? Today we gonna do wrap up about the life cycle of flowering plants. The life cycle of flowering plants. Actually, we have learned or we have done some summary about this topic. But today we gonna do it together. So now before we start wrap up about this topic, I want you to get your book.And your pencil and your eraser. So I will give you time. A few moments later. Now let's start. โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นการสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างนะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างนะค่ะก็คือสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์ของต้นไม้ใช่ไหมคะ The life cycle of plants and then we know that how the reproduction of plants is happening and then here on the page 76 on the page 76 you will see that there is a flower over hereThere is a flower over here นะคะมีดอกไม้ and then there are the pointing นะคะมีส่วนชี้ไปต่างๆว่าส่วนนี้คืออะไร and at the here it is written that reproduction is its role reproduction is its role ก็คือเป็นหน้าที่ของดอกไม้นั่นเองค่ะที่จะทำการ reproduction หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะภาษาไทยเรียกว่าการสืบพันธุ์หรือว่าการขยายสายพันธุ์ของตัวเองนั่นเองค่ะ So let we see what's the parts of flower นะคะก็มีทั้งหมด4ส่วนหลักด้วยกัน The first one is here pistil นะคะ And the second one is petal And the third one is sepal And the last one isstamen let me see there are some blanks over here there are some blank over here 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 and here นะคะเราก็จะต้องเติมเข้าไปว่าคือส่วนว่ามีอะไรของส่วนนั้นเองlet me see pistil คือส่วนไหนแล้วนะคะที่สูงที่สุด at the top of the flower ส่วนนี้ก็คือเกสรตัวเมียนั่นเองนะคะเกสรตัวเมียแล้วก็ในเกสรตัวเมียเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วนะคะทุกคนจำได้ไหมมีเขียนมาแล้ว2อย่างค่ะก็คือ Excel กับ Stigma นะคะ Excel กับ Stigma and there are another two parts นะคะมีอะไรอีกบ้างก็คืออะไรคะที่จะกลายเป็นผลไม้ให้เรามีก็คือ ovary นะคะ ovary นะคะก็จะกลายเป็นดอกผลไม้ให้เรานั่นก็คือรังไข่นะคะ and next is ovules นะคะก็คือ ovules นะคะที่จะกลายเป็นผลไม้ในส่วนของ stamen ในส่วนของ stamen ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะสตาร์แมนก็คือตรงนี้ที่เป็นสีส้มๆอยู่ต่ำกว่าเกสรตัวเมียก็คือเกสรตัวผู้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนส่วนที่เขาเขียนมาให้เราแล้วก็คือฟิลาเมนต์หรือเส้นใยซึ่งก็คือเ
ส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่สีส้มกับส่วนที่อยู่บนสีส้มที่เป็นเล็กๆๆๆๆๆๆเรามองไม่เห็นนะคะเขาไม่ได้ทำรูปมาให้แต่ปกติมันจะเป็นสีส้มเล็กๆๆ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 ๆ
ียกว่าละอองนั่นเองนั่นก็คืออะไรคะคือ pollen grains นั่นเอง oh sorry คือ pollen grains นะคะคือ pollen grains ก็คือละอองเกสรแล้วก็ที่ละที่ที่ละอองเกสรอยู่ก็คือ anther นะคะก็คือเกสรตัวผู้ถูกต้องค่ะโอเคจบแล้วสำหรับส่วนต่างๆของดอกไม้นะคะต่อไปเราจะมาดูการสืบพันธุ์ของดอกไม้กันบ้างค่ะที่หน้า77 on page 77จะเป็นการวัฏจักรของไม้ดอกกันบ้างว่าอีมันจะเป็นยังไงถึงจะเกิดเป็นต้นไม้หนึ่งต้นหรือว่าจะกลายเป็นต้นไม้ที่มีดอกหนึ่งต้นเอ๊เราจะเกิดอะไรขึ้นนะมาดูกันค่ะ starting with the left one here so starting with the right one นะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันค่ะตรงที่เป็นเมล็ดนี้มาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น when we plantDot dot dot. In the right surroundings, they will sprout. Plant อะไรนะคะเราใช้อะไรในการไปปลูกต้นไม้นะคะก็คือใช้นี่เลย This are called seeds นะคะก็คือเมล็ดนั่นเองWhen we plant seeds in the right surroundings, we willthey will sprout into what? Can you tell me? Into sapling นั่นเองค่ะ into sapling ก็คือเป็นต้นเล็กๆหรือเรียกว่าต้นอ่อนหรือต้นกล้าในภาษาไทยนะคะโอเคหลังจากที่มัน after it becomes saplings when a seedling grows, its root will take in water, then a stalk with leaves will grow. Its leaves will make food for itself. หลังจากที่เป็นเมล็ดเล็กๆแบบนี้แล้วก็โตขึ้นมาเป็นต้นอ่อนอย่างนี้ก็จะเกิดรากอยู่ในดินรากก็จะดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปส่วนใบเองก็จะสร้างอาหารแล้วพอต้นไม้กินอาหารกินรากเอ้ย sorry ค่ะกินอาหารกินน้ำเข้าไปใช่ไหมคะมันจะเป็นยังไงคะทุกคนก็จะโตกลายเป็น the fully grown นะคะ so when the plant is old enough it will grow flowers that help toit will grow flowers that help to reproduce นะคะ reproduce หรือเพื่อให้เกิดการสืบสายพันธุ์นั่นเอง help to reproduce and then when they got the flowers like this when they got the flower like thisAt the center or the flower will be fertilized. When a flower is fertilized, it grows into a fruit with something inside. Can you tell me again? With something? With seeds. นะคะก็คือจะเกิดเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดอยู่ข้างในนี่ไง Like this part. Sorry, I will change the color.Like this part, this small one, this seed, and then we will get this seed to grow. So this is the life cycle of the flower, of the
This is the life cycle of a flowering plant นะคะก็คือจะเกิดจากเมล็ดขึ้นจากเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนหรือต้นกล้าหลังจากนั้นต้นกล้าก็จะกินอาหารกินน้ำเข้าไปก็จะกลายเป็นต้นที่ใหญ่เต็มที่แล้วก็เกิดดอกไม้ดอกไม้เหล่านั้นก็จะเกิดการผสมพันธุ์อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองหรืออาจจะเกิดขึ้นจากแมลงนะคะแล้วก็พอดอกไม้ผสมพันธุ์เสร็จดอกไม้ก็จะกลายเป็นเมล็ดนะคะจะกลายเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดอยู่ข้างในและเมื่อเรากินเข้าไปแล้วก็เอาเมล็ดออกมาเราก็จะสามารถเอาเมล็ดนั้นไปปลูกได้อีกครั้งซึ่งก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหมือนเดิมก็คือเอาเมล็ดไปปลูกเป็นต้นไม้เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ออกดอกไม้ดอกไม้ออกเป็นผลผลออกเป็นเมล็ดผลในผลมีเมล็ดแล้วก็จะเกิดเป็นวงกลม This is what we call the life cycle of a flowering plants ถูกต้องค่ะ And next teacher why is it lots today no not that much ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าเป็นการทบทวนของวันนี้นั่นเองเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนไปนั่นเองค่ะโอเคต่อไปค่ะก็จะเป็นหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้า78หน้า78 there are two activities hereyou will see that the first activity label the flower นะคะ label the flower ก็คือให้เขียนค่ะว่าส่วนต่างๆของต้นของดอกไม้ที่เราเห็นคืออะไร let me see number one which one is number one here he is number one can you tell me what is it ตรงนี้คืออะไรแล้วนะคะ number one คือ enter นั่นเองก็คือเกสรตัวSorry, I will change the color. เกสรตัวผู้นะคะจะอยู่ต่ำกว่าเกสรตัวเมีย And number two, here number two นะคะเป็นเส้นๆอย่างนี้คืออะไรนะคะคือ filament. And the third one, here.This part, what we call? Can you tell me what do we call? It is ovary. Ovary that will become a fruit. And the fourth one here, this part. This is the colorful and beautiful is petal. Petal ก็คือเป็นกลีบดอกAnd the last one, number five here, the green one, this part is number five. So it is sepal. Yes. Then that's all. Easy, right? Yeah. And next is that study the diagram and fill in the blanks. Study the diagram and fill in the blanks. ก็คือจะมีรูปสองรูปนะคะจะมีรูปสองรูปนั่นเองมาดูกันว่าแต่ละรูปเนี่ยเขาให้เราทำอะไรก็คือเขาให้เราดูรูปแล้วก็ให้เขียนลงในช่องว่างแต่ละรูปมีช่องว่างจริงๆด้วยมีที่ว่างอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองค่ะ Then let me see number one number dot 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 helps this plant in reproduction number dot 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 helps this plant in reproductionnumber ไหนนะคะมาดู there are three numbers in the picture 1, 2, and 3 and which number that help the plants in reproduction is it number one leaves or number three flowers or number two fruit which one อันไหนคะที่ทำให้เกิด reproduction ก็คือ number ไหนคะ number 3 yes ก็คือเป็น number 3ทำให้เกิดการ reproduction ขึ้นมาได้ทำไมไม่เป็น number 2ล่ะคะ teacher because it is seeds inside of course seed can grow up a new plants but before becoming this fruit it have to beflower นะคะถ้าไม่มีดอกไม้ก็จะไม่สามารถ
เกิดการสืบพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมี flower ก่อนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้มีการผสมพันธุ์ข้างในก่อนมาดู number 2บ้าง number 2 which number that helps this plant in reproduction มีอะไรบ้างมี leaf ตรงนี้มี flower the yellow one and มี stem or stalk ตรงนี้นะคะเป็นกิ่งก้านยาวๆขึ้นไปแบบนี้number 1, 2, or 3Yes, number 2. Yes, the yellow one. So, remember that flower help to flower help plants in reproduction นะคะก็คือการมีดอกไม้จะทำให้พืชเนี่ยสามารถสืบสายพันธุ์ต่อไปได้ Okay, now it's your turn. It's your turn. และต่อไปนะคะ Next will be your work for today. Today we have a special work.Actually, I have a special work for you to make it done. That is on page 85 to 87. It is like the evolution about this lesson, about the life of plants. So what you have to do? There are all 20 items or 20 items for this part and there is 20 points for this part.This will be your evaluation for the topic life of plants. So the direction said that circle. Now let me see the direction. Direction said that circle the correct answer for each question. Circle the correct answer for each question. ก็คือให้เราเนี่ยวงกลมนะคะวงกลมคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อแล้วใน20ข้อเนี่ยมีคำถามว่าอะไรบ้างมาค่ะ I will read it for you and there will be the translation of that question. By the way, the answer, I won't tell you what's the meaning of the answer. ครูจะไม่บอกความหมายของแต่ของคำตอบแต่ละข้อให้เราฟังนะคะ but you can do it by yourself. แต่ว่าทุกคนยังพยายามทำด้วยตัวเองได้ด้วยการใช้ dictionary นั่นเองค่ะคำไหนที่หนูไม่รู้คำไหนที่หนูอ่านแล้วรู้สึกว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนะ You can use online dictionary or dictionary which is a book to find the answer to find the meaning of that word นะคะก็คือให้ใช้ dictionary ในการหาคำศัพท์ความหมายของคำศัพท์นั้นๆที่หนูไม่รู้แล้วหนูก็จะได้คำตอบออกมาค่ะว่าหนูจะต้องตอบข้อไหนในคำถามนี้ Okay, let me look at the first question. The first question is that which is not important for plants to growWhich is not important for plants to grow นะคะก็คือคำถามถามว่าปัจจัยใดที่ไม่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยใดที่ไม่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็มี3 choice มาให้เราเลือกนะคะ A B and C Okay the next question is that why do we grow plants in places with enough light ทำไมเราจะต้องปลูกต้นไม้ในที่ที่มีแสงอย่างพอเพียงทำไมเราจะต้องปลูกต้นไม้ในที่ที่มีแสงเพียงพอนะคะ and the next is which is primary macronutrient for plants นะคะก็คือข้อใดใน3ข้อนี้คือสารอาหารหลักสำหรับพืชนั่นเองค่ะ and the next one number 4 which is correct ข้อใดถูกต้องมีทั้งหมด3ข้อ A B and C A Mary waters her plants during the hottest time of the day B Lisa puts her plants where it can get light C Jane adds chemical fertilizers to her plants every day Okay so if you don't know what is it what it means So you can use your dictionary, okay? Now let's go to the fifth question, number 5 นะคะ What should we do if there is not enough nutrients in the soil? เราควรทำอะไรหากในดินมีสารอาหารไม่เพียงพอ
And ข้อต่อไปข้อ6ค่ะ Number 6 What will happen if a plant does not get enough water for a long time? What will happen if a plant doesn't get enough water for a long time? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้นไม้ไม่ได้รับน้ำเป็นเวลานานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้นไม้เนี่ยขาดน้ำนะคะก็มีข้อ A B C and number 7 what will happen if a plant gets too much water what will happen if a plant gets too much water เมื่อกี้ก็คือถ้าสมมติว่าน้ำน้อยไปจะเกิดอะไรขึ้นและข้อ7ถ้าเกิดว่าน้ำต้นไม้ได้รับน้ำมากไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นหากพืชได้รับน้ำมากเกินไปหากพืชได้รับน้ำมากเกินไปโอเค the next one read and answer question number 8 to 9 read and answer question number 8 to 9ก็คือให้เราอ่าน A ข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วเอาคำตอบข้อ1 2 3นี้ไปตอบในข้อ8และข้อ9นะคะ number 8 which is are the importance of water to plants which is or are the importance of water to plants นะคะก็คืออะไรคือความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชข้อใดคือความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชนะคะ1 2 3 or following this choice you can read up here and thenSee this choice, okay? So number 9, which is are the important of air to plants? Which is are the important of air to plants? นะคะก็คือจะถามว่าข้อใดคือความสำคัญของอากาศที่มีต่อพืชข้อใดคือความสำคัญของอากาศที่มีต่อพืชหรืออากาศสำคัญยังไงต่อพืชนั่นเองค่ะ And number 10, which is incorrect? Which is incorrect?ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังสักหนึ่งรอบนะคะ A nutrients help plants to A nutrients help plants to grow B plants need light to make food C plants need oxygen to make food and next number 11 which part of a flower forms a seed which part of a flower form a seed ส่วนใดของพืชที่ทำให้เกิดเมล็ดนะคะหรือว่าที่จะกลายเป็นเมล็ดนะคะส่วนใดของพืชที่จะทำให้เกิดเมล็ดหรือจะกลายเป็นเมล็ดต่อไป study the diagram and answer question 12 to 14 study the diagram and answer question 12 to 14ก็คือให้เราดูรูปนะคะมี number 1 2 3 and 4 and then ตอบคำถามข้อ12ถึงข้อ14นะคะ let's we see the question number 12What is number one? What is number one? ส่วนที่หนึ่งตรงนี้คืออะไรส่วนที่หนึ่งตรงนี้คืออะไรและข้อ13 Which part of the flower helps draw insects? Which part of the flower helps draw insects? ส่วนไหนของพืชนะคะที่ทำที่ดึงดูดแมลงส่วนไหนของพืชที่ดึงดูดให้แมลงเข้ามาดูดน้ำหวานของดอกไม้และข้อ14 If fertilized which part of the flower forms a fruit If fertilized which part of the flower forms a fruit หากมีการผสมพันธุ์กันแล้วนั้นส่วนใดที่เปลี่ยนเป็นผลไม้1 2 3หรือ4หรือดู choice ตรงนี้นะคะ1 2 or 3นะคะส่วนใดที่เกิดที่จะเปลี่ยนไปเป็นผลไม้โอเค the next number 15 What is the work of the stamenWhat is the work of the stamen? หน้าที่ของเกสรตัวผู้คืออะไรนะหน้าที่ของเกสรตัวผู้คืออะไรมี A, B, and C. And next, 16. What is the importance of the life cycle of plants? What is the importance of the life cycle of plants? ข้อนี้ก็แปลว่าความสำคัญของวัฏจักรของพืชคือข้อใดหรือข้อใดคือความสัมพันธ์ของคือความสำคัญของวัฏจักรของพืชนั่นเองค่ะ and next look and answer question number 19 number 17 to 19ดูแผนภาพแล้วตอบคำถามข้อ17ถึงข้อ19นะคะข้อ17คือ what is a ก็คือ a คืออะไรนะคะ a คืออะไรต่อไปข้อ B what is B
B คืออะไร B คืออะไรและ the last question of this diagram is which other plants has the same life cycle like the diagram which other plants have the same life cycle like the diagram ก็คือต้นไม้ชนิดใดในรูปที่มีวัฏจักรเหมือนในแผนภาพนี้ต้นไม้ชนิดใดในรูปที่มีวัฏจักรเหมือนในแผนภาพนี้นะคะ and the last question is thatWhich is the correct life cycle of a lime? Which is the correct life cycle of a lime? ก็คือข้อใดเป็นวัฏจักรที่ถูกต้องของต้นไม้ข้อใดเป็นวัฏจักรที่ถูกต้องของต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวโอเค That's all 20 questions that I want you to answer. Don't forget that in each question you can circle only one answer นะคะในแต่ละข้อเนี่ยให้เราวงกลมแค่หนึ่งข้อนะคะที่เราคิดว่าถูกต้องหรือว่าคิดว่าตอบคำถามนั้นได้ตรงที่สุด and หลังจากที่ทุกคนตอบคำถามเสร็จแล้วนะคะให้ submit your work through my private line chat นะคะก็คือให้ทุกคนเนี่ยส่งงานผ่านไลน์ส่วนตัวของครูนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะตรวจแล้วก็ส่งคืนให้เราดูว่าเอ๊ที่เราทำมาเนี่ยเราได้ทำถูกไปกี่ข้อแล้วก็ถูกข้อไหนไปแล้วบ้างนั่นเองค่ะ So that's all for today guys I hope that you will do this activity by yourself and as always if you have any question you can ask me you can call me and ask me or if you have any questionOr if you don't understand which question, you can call me to ask about that question, okay? So guys, I hope that you will do it. You will try your best to complete this work. And see you next week, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะ